พ่อแม่พี่น้องซึ่งเคยอยู่ร่วมกันในเวลามีชีวิตอยู่รับทานด้วยกันมีอะไรถึงกันหมดนั้นพอตายไปแล้วเท่านั้นกลับมาก็มาแอบดูพ่อดูแม่ดูญาติดูวงที่กำลังรับทานอาหารกันอยู่ในนั้นไม่สามารถที่จะรับได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเปรตผีกับมนุษย์ที่จะมาร่วมกินร่วมอยู่ด้วยกันได้เช่นนั้นถ้าหากว่าญาติมิตรมีความรู้สึกเป็นห่วงใยในผู้ร่วมผู้ตายจากที่จากไปนั้นได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่บรรดาเปรตทั้งหลายที่มานั้นเปรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก่อนจะจากไปก็อนุโมทนาสาธุการแก่ญาติมิตรของตนแล้วไปสวรรค์ได้เพราะอำนาจแห่งส่วนกุศลที่หนุนท่านเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ในความเป็นเปรตเสียได้นี่ท่านแสดงไว้อย่างนี้